หลายคนบอกอุ้ยทำอย่างนี้หน้าจะตกแย่เลยนะคะหน้าต้องเหี่ยวแน่ๆใช่ค่ะถ้าเราทำแบบนี้นะคะหน้าเราจะเหี่ยวจะย่นแน่นอนค่ะงัดกระดูกหน้านะคะงัดหนกหน้านะจากญี่ปุ่นนะคะแนะนำนะคะถ้าคุณทำตั้งแต่สเต็ปที่1ท่าที่1ถึงท่าที่5ให้ทำวันเว้นวันนะคะแต่ถ้าคุณอยากทำทุกวันแนะนำท่าที่5ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับส้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มมีเทคนิคการนวดหน้ามาฝากอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้จะสเปเชียลพิเศษหนึ่งนะคะก็คือการนวดหน้าวันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยลักษณะใบหน้าหย่อนคล้อยคือประมาณเนี้ยคือมีหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเนื้อเยอะนะคะค่อนข้างที่จะเนื้อเยอะแล้วก็คล้อยลงมานี่คล้อยลงมาแบบนี้ทำให้มีร่องแก้มร่องน้ำหมากตรงนี้นะคะอันนี้จริงๆมันไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาร่องแก้มร่องน้ำหมากซึ่งส้มเคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่าร่องแก้มร่องน้ำหมากมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในเรื่องของวัยเรามากขึ้นมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นท่านอนหรืออะไรใดๆเนาะแต่ว่าในส่วนหนึ่งเลยก็คืออาจจะเกิดได้จากที่หน้าของเราบริเวณนี้เนื้อค่อนข้างเยอะนะคะกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงนะคะมันเลยทำให้ส่วนนี้ค่ะเขาพยุงอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้คือกล้ามเนื้อมันพยุงไม่ได้นะคะมันอ่อนแรงเนาะมันก็คล้อยลงมาพอคล้อยลงมาส่วนนี้ค่ะก็ทำให้เกิดเนี่ยพอคล้อยลงมาส่วนนี้ก็จะทำให้เกิดร่องแก้มร่องน้ำหมากเห็นชัดขึ้นนะคะทางการนวดแบบธรรมชาติก็คือเราจะนวดให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงเพื่อที่เขาจะพยุงในส่วนเนี่ยยกขึ้นไปได้นะคะส้มก็เลยมีท่านวดง่ายๆสำหรับคนที่หน้าตรงนี้หย่อนคล้อยจนทำให้เกิดร่องแก้มร่องน้ำหมากแล้วก็หน้าแก่ก่อนวัยนะคะเวลาหน้าเราคล้อยเนาะมันก็ดูแบบว่าดูแก่กว่าวัยอะไรประมาณนี้นะคะเทคนิคที่สั้นกระชับแล้วก็สามารถทำตามได้ง่ายที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ5ท่า5นาทีแก้ใบหน้าหย่อนคล้อยหน้ายกกระชับและดูเด็กทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะแรกเลยนะคะล้างหน้าให้สะอาดนะคะขั้นตอนการนวดแบบนี้นะคะส้มแนะนำให้ทำในขณะที่เราลงครีมลงสกินแคร์ก่อนนอนนะคะก็ถ้าเรามีเฟเชียลออยล์นะคะหรือว่าถ้าเรามีครีมนวดก็สามารถใช้ได้เลยค่ะส้มจะลงแค่ช่วงบริเวณนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูเนาะเวลาที่นวดนะคะเอาง่ายๆเลยถ้าเราลงครีมเป็นครีมตัวสุดท้ายที่เราลงแล้วก็นวดนะคะว่าเป็นครีมที่มันมีความเข้มข้นหรือมีความลื่นที่สุดในสกินแคร์ที่คุณทาวันนั้นอะแล้วก็นวดในขณะลงครีมนั้นได้เลยโอเคนะคะก็ท่าที่หนึ่งนะคะการที่เราจะยกตรงนี้ขึ้นไปนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องไม่ลืมนั่นก็คือการทำให้บทกล้ามเนื้อบริเวณเนี้ยผ่อนคลายแล้วก็เคลียร์พังผืดบริเวณนี้ที่มันยึดอยู่นะคะมันจะทำให้การนวดยกกระชับขึ้นไปแบบนี้ค่ะมันจะง่ายขึ้นท่าแรกนะคะใช้บริเวณนี้ค่ะใช้บริเวณนี้นะคะปกติส้มจะให้ใช้ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะใช้บริเวณนี้ตรงข้อเลยทำมืออย่างนี้นะคะวางมือหักมือลงมาแล้วก็ลูดค่ะบริเวณที่เราจะลูดลงนะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดกรามและบริเวณนี้นะคะ2ส่วนนะตรงนี้แล้วก็บริเวณข้างมุมปากนะคะ2ส่วนเราจะลูดที่ละ10ครั้งไปค่ะแบบนี้ลูดลงแบบนี้เห็นไหมคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ไปพร้อมกันขยับมาบริเวณที่2นะคะนับ1 23 4 5 6 7 8 9และ10หลายคนบอกอุ๊ยทำอย่างนี้หน้าจะตกแย่เลยนะคะหน้าต้องเหี่ยวแน่ๆใช่ค่ะถ้าเราทำแบบนี้นะคะหน้าเราจะเหี่ยวจะย่นแน่นอนค่ะแต่ว่าเราจะมีสเต็ปต่อไปนะคะเพื่อยกกล้ามเนื้อยกกระชับใบหน้าส่วนนี้ให้ยกขึ้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะคล้อยนะคะทำแบบนี้มันช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อบริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะคะมาท่าที่2นะคะเราจะนวดครึ่งนะคะนวดหมุนแบบนี้ถ้าใครดูช่องนี้มานานๆก็จะรู้จักท่ากริ้งนะคะยกขึ้นแบบนี้นะคะที่ละ15ครั้ง2แนวเช่นเดียวกันนะคะก็คือแนวบริเวณกรามแล้วก็บริเวณข้างมุมปากเราจะเริ่มจากข้างมุมปากก่อนนับยกแบบนี้นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15ขยับมาแนวที่2ก็คือบริเวณกรามมัดนี้นะคะป้ายนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14และ15ค่ะต่อมาท่าที่3นะคะกำมือแบบนี้กำมือแบบนี้เราจะใช้บริเวณนี้เราจะไม่กำแบบนี้นะคะเราจะกำแบบนี้แล้วเราจะใช้บริเวณนี้รูดนะคะจะรูดนะคะแนวก็คือข้างมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูเสร็จแล้วนะคะเราจะรูดไล่ลงมาบริเวณคอแล้วมาถึงที่ไหปลาบริเวณนี้โอเคนะคะ10ครั้งเริ่มค่ะไปนับปึ๊บขึ้นมายกนับ1นับ2ยกนิดนึงนะคะนับ3 4 5ยกเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะคะ6 7 8 9และ10ค่ะเรียบร้อยแล้วก็เราจะขยับมาบริเวณหน้าแก้มบริเวณนี้นะคะข้างจมูกแบบนี้วางมือแบบนี้นะคะแล้วก็ปึ๊บยกขึ้นถึงขมับแล้วก็ยกขึ้นนะคะไปจนถึงขมับแล้วไล่ข้างแนวไหล่ผมนะคะหน้าผ่านหน้าใบหูลากลงมาที่คอแบบนี้นะคะนับ1นะทํา10ครั้งปึ๊บนับ2เห็นมั้ยคะนับ3ปึ๊บยกนิดนึงนับ4รูดแล้วยกนับ5ค่ะรูดแล้วยกค่ะนับ6ยกนับ7รูดแล้วยกนับ8รูดแล้วยกนับ9รูดแล้วยกนะคะนับโอเค10นะคะเรียบร้อยมาท่าที่4นะคะเราจะใช้ฝ่ามือนะลูดขึ้นไปแบบนี้เฉียงขึ้น45องศานั่นก็คือแนวเฉียงขึ้น45องศานั่นก็คือแนวมุมปากไปจนถึงหน้าใบหูทำพร้อมกัน2ข้างใช้ฝ่ามือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10 10ครั้งนะคะสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5นะคะวิธีนะคะเราก็จะใช้บริเวณนี้ค่ะเราจะวางบริเวณนี้แล้วกดลงไปนะคะเรายกขึ้นเบาๆเพื่องัดตรงช่วงบริเวณโหนกแก้มเราให้งัดขึ้นนะคะหลายคนทำแล้วรู้สึกเจ็บถ้ารู้สึกเจ็บให้ลดน้ำหนักลงนะคะอันนี้เป็นศาสตร์การงัดกระดูกหน้านะคะงัดโหนกหน้านะจากญี่ปุ่นนะคะเป็นศาสตร์การที่เขาช่วยในเรื่องของการกระดูกหน้าตรงนี้ให้มันงัดขึ้นไปยกขึ้นไปแล้วป้องกันไม่ให้กระดูกตรงนี้มันสุดง่ายนะคะวิธีที่5เนี่ยสามารถทำได้ทุกวันและควรจะทำทุกวันมันจะเห็นผลลัพธ์ในระยะยาวนั่งทำงานอยู่แล้วรู้สึกว่าทำวิธีที่ทำให้หน้ายกสักนิดนึงดีกว่าก็คือได้นะคือถ้าใครอยู่บนโต๊ะอะค่ะก็ใช้บริเวณศอกเราอะตั้งอย่างนี้แล้วก็วางมือนะคะเอามือเนี่ยดันหนกแก้แนวกระดูกหนกแก้บริเวณนี้เห็นไหมมันจะเข้าพอดีแบบนี้กดลงไปสักนิดนึงถ้าเรารู้สึกเจ็บนะคะลดน้ำหนักมือลงนะคะไม่ต้องให้แบบเจ็บจนหลับทนไม่ไหวแบบทำไปน้ำตาไหลไม่ได้นะคะทุกคนแทนที่มันจะดีมันจะอักเสบนะคะก็วางมือนะคะที่โต๊ะก็ได้แต่ถ้าใครไม่ที่โต๊ะเนี่ยก็ใช้น้ำหนักสักนิดนึงดันขึ้นไปแต่ถ้าใครอยู่ที่โต๊ะเนี่ยแล้ววางข้อศอกที่โต๊ะมันจะง่ายมากเลยค่ะก็ยกอย่างนี้นะคะถ้าใครอยู่บนโต๊ะมือข้อศอกอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้ววางแล้วกดหน้าลงไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นการดันได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่บนโต๊ะไม่มีโต๊ะให้วางเราก็นั่งอย่างนี้ก็คือเนี่ยดันขึ้นไปแต่หน้าเนี่ยก้มลงมามันก็จะได้แรงดันที่ดีนะคะกดแล้วดันแบบนี้ทิ้งไว้5วินาทีทำ3เซตค่ะทำ3เซตนะคะโอเคก็จะประมาณนี้ในขณะที่ทำจะรู้สึกเลยว่าเลือดมันสูบฉีดมากค่ะทุกคนเพราะว่ามันเหมือนกับการกดจุดด้วยละเนาะแต่ว่าแรงดันอะที่เราดันขึ้นไปมันก็คือการดันแบบว่าช่วงอันเนี้ยขึ้นมันก็คือการดันช่วงกระดูกส่วนเนี้ยขึ้นไปด้วยนะคะก็ลองไปทำดูนะคะแนะนำนะคะถ้าคุณทำตั้งแต่สเต็ปที่1ท่าที่1ถึงท่าที่5ให้ทำวันเว้นวันนะคะแต่ถ้า
คุณอยากทำทุกวันแนะนำท่าที่5ค่ะทำทุกวันเวลาไหนก็ได้นะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทำทั้ง5ท่านี้นะคะก็คือช่วงเวลาก่อนนอนเวลาที่คุณลงสกินแคร์นั่นแหละค่ะก็คือทำไปเลยนะคะใครที่ดูคลิปนะคะก็ทำตามไปได้เลยทำไปด้วยกันนะคะใครที่ไม่ได้ทำแล้วอยากกลับมาทำกลัวแบบว่าหาคลิปไม่เจอสามารถกดแชร์ลิงก์ได้นะคะเผื่อวันไหนที่เราอยากกลับมากดกลับมาดูได้ทรงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ถ้าใครนะคะลองทำแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงฟีลลิ่งเป็นยังไงก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะพูดคุยกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ